เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสตาร์ทความสยองขวัญกันนะวันนี้เรื่องแรกจากสายของคุณไมเคิลนะฮะเรื่องที่ค้างไว้อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับคุณไมเคิลในปัจจุบันอายุ32ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผ่านมาได้ประมาณสัก13ปีเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับไมเคิลสวัสดีครับพี่เก่งครับโอ้เสียงดังฟังชัดเลยนะพี่ดันไลน์มาตกใจเลย นะฮะโอเคผมรู้สึกว่ามันสะท้อนแต่ฟังในหูครับสะท้อนในหูใช่ไหมเดี๋ยวไมเคิลลองเบาลำโพงไมเคิลสักนิดนึงพี่จะลองเบาไมค์ทางฝั่งพี่ด้วยนะครับโอเคครับเบาแล้วครับดีขึ้นไหมครับไม่ฮัลโหลเคครับได้ครับดีขึ้นแล้วนะไมเคิลนะครับผมโอเคพี่เบาไมค์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไมเคิลครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านครับอยู่บ้านอยู่แถวไหนเอ่ยตอนนี้กลับมาลพบุรีครับอยู่ที่ลพบุรีที่จังหวัดลพบุรีนะฮะลพบุรีเนี่ยล่าสุดในความทรงจำพี่เลยนะฮะลิงยกพวกตีกันเออพี่มันร้อนอากาศมันร้อนเออฮะทุกวันนี้ยังยกพวกตีกันอยู่ไหมฮะอ๋อคือก็ผมไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าช่วงโควิดนี่กลับมาเก็บตัวที่นี่เฉยๆเลยไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาบาดหมางอะไรกันปกติเขาตีกันหรือเปล่านั่นแหละสินั่นแหละสินะครับแล้วตอนนี้คืออยู่ลพบุรีแล้วฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวครับตอนนี้เมื่อกี้ทานข้าวกับคุณแม่อยู่แล้วก็เดินเข้ามาในห้องคนเดียวแล้วอ๋อโอเคได้น่ารักมากนะครับมาไมเคิลเรามาว่าถึงเรื่องนี้นะเหตุการณ์ย้อนกลับไปนานมากเลย13ปีชื่อค่ายเราจะไม่พูดถึงกันนะครับพี่นะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับนะฮะไมเคิลเชิญเลยครับครับเล่าเลยเนาะครับย้อนกลับไปครับเมื่อตอนนั้นผมน่าจะ18-19ครับก็มีโอกาสได้เป็นคณะทำงานในการทำค่ายหนึ่งนะครับอือฮึเป็นเหมือนว่าเด็กที่เข้ามาเรียนใหม่ที่โรงเรียนนี้แล้วเราก็จะแบบพาไปกิจกรรมที่สถานที่เนี้ยฮะสถานที่นี้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในอำเภอหนึ่งซึ่งมีเรื่องเล่าว่าแบบมีเรื่องเล่านะผมไม่ทราบว่าเรื่องจริงหรือยังไงเป็นยังไงแต่เขาว่าตรงนี้เป็นเหมือนว่าพื้นที่เก่าแก่มีการเส้นทางเดินทัพอะไรแบบเนี้ยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็บรรยากาศมันก็ได้อยู่นะพี่แล้วแบบเป็นแบบทิวเขาสลับกับที่ราบอะไรอย่างเงี้ยฮะใกล้ๆประมาณนั้นซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เอาไงดีฮะแบบดูแบบสวยงามครับแล้วก็ไปจัดค่ายกันกิจกรรมก็คือปีนั้นเราเอาเด็กๆที่เข้ามาใหม่ในชั้นปีแรกครับไปแล้วแล้วทางผู้บริหารก็แบบว่าเออไหนๆก็เอาเด็กมาแล้วก็เอารุ่นพี่มาด้วยแล้วกันครับแล้วก็ดำเนินกิจกรรมไปทุกวันครับค่ายนี้คือครั้งแรกที่ไปเนี่ยให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นมากเลยนะครับคือเราชอบที่นี่เราไม่อยากกลับมากรุงเทพเลยไม่อยากกลับมาเรียนหนังสือเลยตอนนั้นครับคืออยากจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆทำกิจกรรมไปเรื่อยๆไม่อยากกลับมาเรียนหนังสือเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับจนเสร็จกิจกรรมไประหว่างที่ชุดแรกจบไปเนี่ยของเด็กๆระหว่างรอชุดที่สองนะครับทีมงานก็มีการแบบพักผ่อนในรายละเอียดก็คือสถานที่เนี่ยค่ายเนี่ยจะอยู่ตรงเชิงเขาครับพี่ครับแบ่งเป็น3จุดคือแบ่งบ้านพักเป็น3หลังทีมงานก็จะรวมกันอยู่ที่หลังกลางครับเพื่อสังสรรค์กันระหว่างรอให้ผู้เข้ากิจกรรมชุดใหม่มาครับแล้วก็นั่งกิจกรรมคุยกันไปเรื่อยตอนกลางคืนนะครับวันที่มันมีคนอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวครับครับแต่พอคนกลับไปหมดแล้วอยู่แค่ทีมงานประมาณ 7-8 คนนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบก็น่ากลัวดีเนาะแต่เราก็ไม่รู้สึกกลัวแบบว่าเรารู้สึกว่าที่นี้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเริ่มคุยเรื่องผีกันตามภาษาครับแบบว่าดึกๆบรรยากาศมันได้เลยมันคุยกันไปเรื่อยๆจนแยกย้ายครับในความรู้สึกวันนั้นมันทุกคนในที่อยู่เนี่ยมันรู้สึกแบบทำไมวันนี้มันดูวิวๆจังวะครับระหว่างเดินกลับไปที่พักนะฮะอยู่ดีๆมีหมาตัวเล็กๆพี่เป็นลูกหมาแบบหมาเด็กๆอ่ะ
เดินมาใกล้ใกล้ๆพวกเราอ่ะแล้วตอนนั้นเรามีอยู่5คนนะครับมีอาจารย์ผมมีอาจารย์ผม2คนแล้วก็เพื่อนผม3คนระหว่างที่เดินอาจารย์ก็พูดว่าถ้ามีอะไรอย่าหนีกันนะครับไอ้ลูกหมาตัวนั้นมันก็เดินมาที่ขาของอาจารย์ครับครับแล้วอยู่ดีมันก็หอนพี่เหรอแบบปุ๊บโหยพี่เออวงแตกครับพี่คือแบบผมได้เห็นอาจารย์ผมขาตายแล้วแบบผมค่อนข้างตัวใหญ่มากเขาอ้วนนะพี่ผมยังวิ่งไปที่ด้วยการที่มันมืดมากเป็นป่าครับเราก็แบบกลับมาแล้วเราก็หัวเราะกันว่าเออนี่แค่นี่หมาหอนเรายังรู้สึกนี่ตุหมาหอนเรายังรู้สึกกลัวขนาดนี้เลยเกิดเจอผีจริงๆเราไม่ตายเลยหรอครับครับนั่นคือเหตุการณ์แรกครับก่อนคืนมาอันนี้นี่เข้ามาถึงวันที่รุ่นพี่เข้ามาแล้วนะครับครับกิจกรรมเดินถึงไปเรื่อยๆเลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับจนตกตอนเย็นครับมีสมาชิกค่ายท่านหนึ่งมาบอกว่ากระเป๋าสตางค์หายครับคือเราทำกันมาค่ายเนี้ยเราทำกันมาหลายปีหลายชุดไม่เคยมีของหายไม่เคยมีเกิดเรื่องแบบนี้ครับเราก็เลยแบบเครียดกันว่าเอ๊ะทำไมพอเอารุ่นพี่มาแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ก็แบบหาวิธีก็แล้วหากิจกรรมที่แบบละลายพฤติกรรมก็แล้วก็ไม่ยอมรับเพราะด้วยความที่คนมันเยอะครับตอนนั้นเป็นน่าจะหลักร้อยนะพี่เนาะผมว่าถ้าผมเป็นคนเอาผมก็คงไม่กล้าแบบที่จะมายอมรับว่าแบบอะไรเงี้ยครับเพราะด้วยคนมันเยอะแล้วหาโอกาสไม่ได้ทุกคนอยู่รวมมาที่เขาเรียกว่าอาคารอำนวยการครับอยู่รวมมันเหมือนแบบเวลาเราไปเข้าค่ายเราจะมีอาคารแรกที่เราไปรวมตัวกันครับจนนั่งทำกิจกรรมก็แล้วกดดันบีบก็แล้วจนแบบหลายอย่างอะครับครับก็ยังไม่มีพวกผมก็จะไปหาตามที่คิดว่ามันจะเกิดเอาไปซ่อนได้เนาะพี่ระหว่างไปหาเนี่ยเราก็จะให้เด็กทั้งหมดอะที่มาเข้าค่ายอะอยู่ที่อาคารนี้นั่งล้อมวงกันนะแล้วพวกสตาฟที่งานอยู่ตรงกลางวงและอาจารย์ผมก็จะพูดแบบบิ้วอารมณ์ไปเรื่อยๆว่าแบบอย่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับแบบให้สำนึกอะไรเพราะเรามาทำค่ายกิจกรรมเป้าหมายเราก็คือแบบสารสัมพันธ์เพื่อให้แบบเกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับพวกผมที่เป็นทีมงานก็ไปหาของกันครับครับตามหาของในค่ายด้วยความรู้สึกที่มันแบบมันเหมือนกำลังโดนแกล้งอะพี่ยังไงห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นสองฝั่งนะลำแพงติดกันเราก็เดินไปหาตามห้องนะครับห้องไหนที่มันเปิดน้ำอยู่เราก็จะปิดน้ำนึกภาพออกไหมพี่นึกออกปิดน้ำพอเราเดินกลับไปอีกฝั่งนึงห้องน้ำคือกำแพงติดกันนะครับครับอีกฝั่งนึงมันเปิดน้ำเลยพี่อ๋อเหรอเหมือนมีพอเราปิดไอ้นี้เสร็จปุ๊บไอ้นี้เปิดต่อไปเรื่อยๆใช่เหรอมันเปิดแบบเปิดเสียงมันเปิดน้ำอ่ะซึ่งไม่มีใครพี่มีแค่ผมกับเพื่อนแค่สองคนแต่ยืนติดกันนะไม่ได้แยกกันหานะครับเพราะว่ามันน่ากลัวพี่มันมืดเหตุการณ์วันนั้นนี่บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแล้วระหว่างที่ผมบอกความรู้สึกเหมือนโดนแกล้งพี่คือแบบเราไปห้องนี้นะไม่มีเสียงห้องน้ำอีกฝั่งนึงมันเสียงดังเหมือนเปิดน้ำแล้วกลับไปดูไม่มีเลยพี่ค่อนข้างใหญ่ครับสถานที่กระจายกำลังกันหาจนแบบนึกอะไรไม่ออกครับครับอาจารย์เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเล่นบุกนี้แล้วกันจุดธูปสาบานในสถานที่ตรงนั้นนะครับคือพวกเรารู้เท่าไม่ถึงการกันนะว่าแบบเราคิดว่ามันเป็นแบบรูปแบบกิจกรรมคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเออก็เลยแบบเฮ้ยงั้นจุดธูปสาบานดีกว่าแบบเพราะว่าสถานที่แบบนี้มันดูน่ากลัวแล้วแบบดูแบบเด็กมันน่าจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับนะตอนนั้นก็ให้น้องเขาจุดธูปครับทุกคนจุดธูปหมดเลยครับร้อยกว่าคนในเหตุการณ์วันนั้นนะครับครับนึกภาพว่าพอมันเริ่มเข้ากิจกรรมถือธูปอะพี่ม่านตาผมมันเริ่มแบบมองเห็นในความมืดแบบเราเริ่มโฟกัสอะไรที่มันแบบไม่ควรจะโฟกัสแล้วอ่ะอยู่ดีเป็นความรู้สึกที่กลัวลึกๆข้างในแล้วแบบสายตาเราเริ่มสาดไปมองสิ่งต่างๆรอบๆแล้วมันแบบเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยเราไม่เคยเกิดอารมณ์นี้เลยว่ะที่เนี่ยมันกลัวแบบว่าเหมือนมีอะไรอยู่ข้างนอกอาคารอ่ะพี่ครับอยู่ดีๆโดยที่เราไม่รู้สาเหตุนะทั้งที่คนอยู่เป็นร้อยเลยนะครับผมก็อยู่ตรงกลางวงตอนนั้นกับทีมงานกัน 4-5 คนแล้วก็อาจารย์นั่งอยู่แบบนั่งซึมๆเพราะเหนื่อยมากครับนั่งอยู่เฉยๆประมาณแต่ชั่วโมงแล้วอ่ะอาจารย์ก็บอกงั้นจุดธูปสาบานกันหมดเลย
ก็เอาธูปมาแจกกันทุกคนเลยในนั้นเป็นจำกรรมอะครับเยอะมากแจกระหว่างแจกกันก็แบบทุกคนก็เครียดผมก็กลัวแล้วนะตอนนั้นอะความรู้สึกแบบมันเป็นความเขาเรียกไงนะมันแบบกดดันอะครับระหว่างที่สุดพออาการจะเริ่มครับอาการที่เขาบอกว่าทุกคนเดี๋ยวกล่าวตามครูก็มีคุณแม่ก็คือเป็นเหมือนเจ้าของโรงเรียนนะครับเราจะเรียกว่าคุณแม่ก็รีบตะโกนวิ่งตะโกนลงมาจากข้างบนทางข้างบนบ้านนะครับข้างบนคือที่ตรงนี้ไม่เป็นบ้านพักของท่านแล้วท่านก็เกลียดพื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำเป็นค่ายครับท่านก็ตะโกนว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำเสียงคนแก่กังวลนะพี่ตะโกนลงมาว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นก็เป็นพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมต้องจุดธูปสาบานทำไมต้องใช่ใช่ครับคือเราไม่รู้ว่าตอนนั้นด้วยความที่แบบเหตุการณ์มันเลยเถิดไปแบบด้วยหลายๆอย่างอย่าทำแบบนั้นเลยทำแบบนั้นเสร็จใช่ไหมครับครับแม่บ้านก็ตะโกนว่าเจอแล้วพอแม่บ้านตะโกนเจอแล้วที่ค่ายเนี่ยผมไปอยู่มาแบบหลายครั้งผมไม่เคยเห็นหมาเลยนะพี่ครับเห็นอย่างมากสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยแต่พอแม่บ้านพูดว่าเจอแล้วหมารอบๆตรงนั้นนะพี่ครับมันหอนแบบอัดเข้ามาในหอประชุมอะแบบปุ๊บแบบพี่ไม่เข้าบ้านคนเป็นร้อยวงใหญ่ๆอะพี่ครับแม่งย่อส่วนมากอดกันหมดแล้วคือกรี๊ดร้องไห้กันหมดเลยอะแบบโหเป็นความรู้สึกที่แบบนึกภาพคนกลัวร้อยคนแม่งรวมกันนะพี่ครับเข้ามาตรงกลางแล้วแบบผมนี่สติแตกเลยพี่แบบโอ้ยแบบคือเราเป็นคนไม่ได้ว่ากลัวไม่ได้ว่ากลัวผีหรืออะไรขนาดนั้นก็ถามว่ากลัวแหละพี่แต่แบบณเวลานั้นอะวงใหญ่ๆอะพี่นั่งมาออนอยู่ตรงกลางเลยทุกคนกอดกันร้องไห้คีดกันแบบยังไม่ทันพูดคำสาบานเลยนะพี่ครับนั่นแหละครับเรื่องของผมมีเท่านี้ครับพี่แต่ผมมันความรู้สึกที่มันกลัวครับตอนที่มันย่ออัดเข้ามาพี่มันแบบเนี่ยผมยังหัวใจเต้นอยู่เลยนะความรู้สึกของมันนะแต่ก็คือสุดท้ายก็คืออ่ะเดี๋ยวเราว่าก่อนเจอครับไมเคิลสุดท้ายก็คือเจอกระเป๋าสตางค์ที่หายไปมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะคืนนั้นอยู่ในห้องน้ำที่ผมหาแหละครับเอ้าจริงดิสักที่ก่อนหน้านี้คือเราก็พยายามหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแบบละเอียดเลยนะพี่แต่เราหาไม่เจอครับแต่พอแม่บ้านที่เป็นคนล้างห้องน้ำอะไรครับเขาก็เจอครับแต่มันเจอคือมันแบบพอแม่พูดว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นตาเมืองบอกว่าเจอแล้วพูดสวนขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่แล้วหมารอบๆมันก็หอนอัดเข้ามาหอประชุมแบบโหยหวนเลยพี่เด็กเป็นร้อยที่แม่งนั่งเป็นวงกลมรอบนอกรอบๆอ่ะครับอัดกันเข้ามาอยู่ตรงกลางหมดเลยครับแล้วคืนนั้นทั้งค่ายแม่ไม่มีเสียงอะไรเลยพี่ทุกคนนอนกันแบบว่าเงียบพวกผมไม่ได้นอนกันเลยนะคืนนั้นคือแบบด้วยความกลัวว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าวะจะมีสิ่งอื่นมาทำอันตรายคนที่มันขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความเป็นห่วงเพราะเราณตอนนั้นมันแบบเหมือนกิดเตลิดเลยพี่คือเป็นกังวลว่าเด็กๆไอ้คนที่มันเอาไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมเพราะว่าเราไปสาบานอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยคืนนั้นก็แบบนะมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ครับมันถึงอาจจะไม่เห็นเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างสัมผัสแต่ผมว่าความกลัวที่มันเป็นแบบเป็นร้อยคนขณะนั้นที่อยู่ในวันนั้นมันผมว่ามันน่ากลัวมากมากนะครับสำหรับผมโอเคเข้าใจอารมณ์ฟิลนะครับก็คือนะก็ใช้คำว่าคือมันก็แปลกถ้ามองอีกมุมนึงคือมันอาจจะไม่ใช่เด็กเอาไปก็ได้ไงนะตอนนั้นน่ะลองนึกออกป่ะนะฮะถ้าไปมองอีกมุมนึงก็แม่บ้านอาจจะเจอแล้วก็ไม่บอกแล้วพอสุดท้ายปุ๊บอ๋อคืออย่างนี้คืออย่างนี้ว่าของเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่พักนะครับซึ่งแม่บ้านเข้าไปไม่ได้ต้องเป็นพวกกันนั่นแหละไปเอาไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรอฮะครับครับอ๋อโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะนะฮะเหมือนกับถ้าไม่เบรกไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอเรื่องราวอะไรแปลกใช่ครับคือที่เจ้าของที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบฟิลร่างทรงอะไรอย่างงี้ด้วยครับพี่ครับแล้วคุณแม่เนี่ยให้ร่างทรงระหว่างที่พวกผมกำลังทำกิจกรรมเนี่ยคุณแม่ก็ให้ร่างทรงเนี่ยเหมือนแบบว่าทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับแล้วพอพวกผมกำลังจะจุดธูปสาบานกันคุณแม่ก็วิ่งลงมาจากข้างบนแล้วก็แบบอย่านะอย่าทำเลยครับ
เสียงคนแก่ๆครับนะฮะแม่ใจดีก็เป็นการปรามนะฮะสุดท้ายจริงเขาอาจจะรู้ว่าถ้าเกิดทำไปอ่ะของอาจจะได้คืนแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับใช่เกิดขึ้นไม่ดีกับคนที่เราไปสัมมนากันไปทำกิจกรรมกันในวันนั้นก็ได้นะครับใช่ครับพี่ได้เลยโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะไมเคิลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นอยู่พี่ครั้งแรกครับนะฮะเข้าใจเลยจับเสียงได้เลยดูว่าตื่นเต้นมากเลยเวลาเล่าได้เลยขอบพระคุณไมเคิลมากแล้วคืนนี้อยู่ฟังกันจนจบเลยนะครับผมไปเดี๋ยวนี้มีเร็วแล้วเหรอครับพี่ก็เริ่มสตาร์ทไวขึ้นนะฮะพอดีว่าเราย้ายห้องจัดมาเป็นห้องจัดของเราเองแล้วเราก็เลยเริ่มไวขึ้นโอเคครับได้เลยได้เลยไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับได้เลยครับไมเคิลขอบพระคุณมากนะครับครับมีโอกาสจะไปเล่าให้ฟังครับได้เลยครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ